มเคยใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดผมกรีด6วันถึงจะได้เต็มถ้วยแต่มาใช้ปุ๋ยยูนิคผมกรีด2คืน2วันมันจะได้เต็มถ้วย1กิโลนี่ครับหน้ายางนิ่มขึ้นน้ำยางก็ข้นขึ้นครับผลผลิตได้มากครับน้ำหนักมันจะดีครับน้ำหนักดีตอนเราเอาไปขายยางที่สวนตรงนี้ก็100ไร่ครับ 1,600 ครับอายุประมาณ 14-15 ปีนี่แหละครับถ้าเป็นปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมน้ำยางก็จะไหลดีแต่ที่แรกแต่ทีนี้มันก็ลดลงมาเรื่อยๆนี่นะไร่ละสอบครับมันทำให้เราต้องเพิ่มรายจ่ายเพิ่มไปอีกลองผิดลองถูกอยู่ครับทีนี้มาเห็นปุ๋ยยูนิคเลยเอามาลองใช้อยู่ประมาณ1ไร่ครับ90ต้นครับหว่านตรงข้างๆต้นนี่นะครับหว่านไปเลยครับใบยางมันจะเขียวเข้มหนาขึ้นครับใบหนาขึ้นใบเป็นมันครับแต่ก่อนมันจะเป็นดินแข็งๆครับแต่เอาปุ๋ยโอนิกมาใส่แล้วมันจะเป็นดินมีไส้เดือนด้วยครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรนะมันจะดินจะเป็นโพรงเป็นอะไรทำนองนี้นะมันจะมีอากาศนะเรามีปุ๋ยใส่ทีนี้รากฝอยมันจะขึ้นมากินปุ๋ยนะครับเพราะว่ามันจะออกสีขาวๆตามดินนะครับทีนี้หน้ายางมันก็นิ่มครับขีดแล้วก็นิ่มน้ำยางก็ข้นขึ้นครับผมเคยใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดผมขีด6วันถึงจะได้เต็มถ้วยแต่มาใช้ปุ๋ยยูนิค2วันผมขีด2คืน2วันเนี่ยนะมันจะได้เต็มถ้วย1กิโลนี่ครับชอบมันน้ำหนักดีครับแต่ก่อนผมใช้ปุ๋ยทั่วไปถ้าเก็บ5วันก็ไร่หนึ่งเฉลี่ยแล้วได้ประมาณ50กิโลครับต่อไร่เดี๋ยวนี้มาใช้ปุ๋ยยูนิคได้5วันได้80กิโลครับน้ำหนักมันจะดีครับน้ำหนักดีตอนเราเอาไปขายถ้าคนอื่นได้15บาทเราก็จะได้16บาทอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเขาพ่อค้าเขาจะดูตรงยางครับเพราะว่ายางเราจะแข็งน้ำหนักก็จะดีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับมาถึงเดือนตุลาน้ำยาง3เดือนน้ำยางยังไหลดีเหมือนเดิมครับผมฝากพ่อแม่พี่น้องครับที่เคยลองใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดที่ลองผิดๆถูกๆนะครับถ้าไม่ใช้ปุ๋ยยูนิคเหมือนผมคุณจะประทับใจครับผมปุ๋ยยูโอนิกปุ๋ยเกรดพรีเมียมนวัตกรรมพลังทอร์นาโดดินดีรากเดินผลผลิตเกินคาดมาร่วมกันคืนชีวิตให้ผืนดินเพื่อเกษตรกรรมไทยยั่งยืน